จาะลึกทั่วไทย Inside Thailand พูดถึงลุงตู่หน่อยค่ะเมื่อวานบ่ายๆลุงตู่เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรวมถึงมีการคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าทั่วประเทศด้วยนะใช่เมื่อวานเป็นการประชุม2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือการรับมือ PM 2.5 เรื่องที่2ในคราวเดียวกันก็คือเรื่องรับมือไวรัสอู่ฮั่นหลังการประชุมนายกลุงตู่ก็ออกมาประจำการที่โพเดียมตัวนั้นแหละใช่ค่ะชี้แจงแถลงไขก็แถลงเรื่องมาตรการแถลงเรื่องผลการประชุมอะไรต่อมีอะไรความตอนหนึ่งหลายคนฟังก็สะดุ้งนายกพูดถึงเรื่องเผาไอ้เรื่องเผาไร่อ้อยเผาไร่ข้าวโพดเผาป่าอะไรต่อมีอะไรซึ่งจะเป็นตัวการสำคัญที่จะผลิตฝุ่นไงฝุ่น PM 2.5 ขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลแต่ความตอนนึงอยู่ๆก็โผล่ออกมาซึ่งทุกคนก็งงค่ะเช่นอยากจะฝากว่าจะเผาอะไรก็เผาไปอย่าเผาบ้านเผาเบืองเอ๊ะวกมาอยู่พูดเรื่องนี้ทำไมมาที่ตรงนี้หลายคนก็งงอึ้งไปดูไปฟังกันนิดนึงพร้อมกันเลยค่ะเชิญค่ะฝากด้วยนะถ้าจะเผาอะไรก็แต่อย่าเผาบ้านเมืองของท่านนะเผาด้วยการบิดเบือนด้วยการใช้เฟคนิวต่างๆคนนี้ผมไม่ทะเลาะกับท่านแต่ผมต้องเตือนท่านมาตรการต่างๆการใช้หน้ากากเท่าที่จำเป็นทุกคนรัฐบาลจัดให้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จัดหาเองนะแต่ต้องดูแลเรื่องการทิ้งด้วยนะและทุกส่วนราชการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติทุกกรณีที่เป็นความรับผิดชอบของท่านนะให้ผมทราบให้พี่หมอกทราบหากว่ามันเป็นเกิดในการขึ้นอย่างที่ว่าไปแล้วจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบถ้าท่านไม่ได้ทำแล้วมันเกิดเหตุแต่ท่านทำแล้วผมไม่ว่าอะไรถือว่าทำครบแล้วแต่มันเกิดจากสภาพอากาศแวดล้อมก็ว่าไปนะเพราะมีเหตุมีผลพอสมควรการตรวจจับรถบรรทุกนะเข้าออกนะตรวจจริงจับจริงเอกชนต้องร่วมมือรถเก่าที่หมดสภาพถ้าไม่หมดสภาพผมยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นะการปรับใช้พลังงานใช้พลังงานไฟฟ้ากับมาตรการต้องสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าเช่นทั้งบริษัทรับจ้างทั้งแท็กซี่ทั้งขนส่งมวลชนเรามีแผนในการทำงานอยู่แล้วเรามีโอกาสทางการเงินทางเข้ามาเสริมการตรวจจับโรงงานปิดโรงงานนะการปล่อยควันต่างๆเหล่านี้ดูให้หมดนะกระทรวงคมนาคมกทมนะตามแผนในเรื่องของการจัดปรับเปลี่ยนรถขอสมกกระทรวงพลังงานปรับในเรื่องของการใช้น้ำมันไบโอดีเซลนะครับการปรับใช้รถไฟฟ้าซึ่งต้องสอดคล้องกับพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของเราไปด้วยไม่ใช่เปลี่ยนกับวันนี้มันก็เดือดร้อนกันไปหมดเรื่องการใช้รถ NGV การเผาว่าจะพืชนะแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหารถบรรทุกรถขนส่งรถพิการรถส่วนบุคคลนะต้องถูกปฏิบัติภายใต้กฎหมายเดียวกันนะโทษใครกันไม่ได้ทุกคนก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายไม่มีคำว่าคนจนคนรวยเนี่ยบิดเบือนอย่างเงี้ยมันจะไปสร้างอะไรได้อะใช่ไหมรังแกคนจนเอื้อประโยชน์คนรวยก็พูดกันอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาทุกเรื่องนะก็ขอร้องก็แล้วกันผมบังคับอะไรท่านไม่ได้อยู่แล้วเรื่องอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ท่านจะบังคับตัวท่านเองได้อย่างไรนะไปดูที่ว่ามาตรการเทียบเคียงกับประเทศรอบบ้านกับประเทศในโลกเขาทำยังไงเราไปเรียนรู้ดูซิว่าเอ๊ะถ้าเราทำแบบเขาเนี่ยจะได้ไหมซื้อรถต้องมีที่จอดรถเอาดิใช่ไหมจอดรถถ้าจอดรถอยู่เฉยต้องดับเครื่องทั้งหมดเอาไหมล่ะบนถนนเนี่ยถ้ารถมันติดถ้าทุกคนจอดดับเครื่องทั้งหมดทั้งถนนเนี่ยเอาได้ไหมเปิดกระจกนั่งร้อนๆอ่ะนั่นไงคือความต้องการประชาชนก็คนละอย่างเราไปควบคุมมากๆมันไม่ได้นะนั้นต้องเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่มันได้ทั้งหมดหรือเสียทั้งหมดหรอกถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะมันจะเสียทั้งหมดก็ขอร้องบรรดานักพูดทั้งหลายด้วยนะบรรดานักพูดบรรดานักเกรียนมันเท่ตรงไหนผมไม่เข้าใจอ่ะเสียงเขาพูดสร้างความเกลียดชังเนี่ยความเข้าใจผิดมันเท่ตรงไหนอยากจะรู้นะฮะเดี๋ยวเรื่องคดีอย่าโวยวายนะเป็นการใช้กฎหมายปกติผมไม่ได้ไปใช้อำนาจเผด็จการอะไรผมเลยเข้าใจไหมโอเคนะเหนื่อยแล้วเนี่ยแต่ไม่ลาออกเหนื่อยแน่เนี่ยแต่ไม่ลาออกจบนะจบนะปิดท้ายด้วยแต่ไม่ลาออกเนี่ยย้ำตรงนี้ทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็คงอ่านจากข่าวที่ผ่านมาเวลานายกบอดบนเหนื่อยบนเหนื่อยคนก็บอกว่าให้ลาออกไงไม่ใช่หรอกเล่นดักหรือเปล่าไม่ใช่หรอกต้องย้อนกลับไปอ่าน Facebook ของไพศาลพืชมงคลอดีต
ู้ช่วยรองนายกฝ่ายความมั่นคงค่ะโพสต์ว่าไพศาลพืชมงคลจำได้แล้วชื่อนี้โพสต์อย่างไรไปอ่านกันเองผมไม่กล้าอ่านออกอากาศไปอ่านกันเองดีกว่าต่อจิ๊กซอกันเองไม่รู้เดากันเองไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ฝากไว้ฝากไว้นายกฝากไว้แต่ว่าเป็น2ประเด็นนะประเด็นที่1ก็ท่านนายกอย่ากังวลเลยผมเข้าใจว่าสังคมเขารับได้เรื่องเคร่งครัดกับกฎหมายจับปรับรถควันดำค่ะเคร่งครัดกับกฎหมายเรื่องรถบรรทุกเกินเคร่งครัดกับเรื่องเผาอะไรต่อมีอะไรแล้วก็สร้างมลพิษสร้างฝุ่นสร้าง PM 2.5 สังคมรับได้ค่ะเรื่องเหล่านี้ค่ะสังคมรับได้สังคมเขาเชียร์ให้ทำไม่ต้องกังวลว่าสังคมไม่เข้าใจไอ้เรื่องเข้มงวดกับกฎหมายทำเลยท่านนายกขอให้ทำนะอย่างที่สองเนี่ยประเด็นที่สองก็คืออาจจะงงเล็กๆแต่ไม่ลาออกไอ้ตรงเนี้ยงงเล็กๆนายกจะบอกใครไม่ทราบสิครับก็เหนื่อยง่ายแต่ไม่ลาออกโอเคแค่นั้นแหละ